นาช้อปปิ้งที่มาเป็นอาสาสมัครบริสุทธิ์ละอาสาสมัครเดี๋ยวผมจะจัดคิวให้เราจะไปไหนต่อครับคุณหมอครับมาดูหัวใจของสวนโมกครับครับหัวใจของสวนโมกรูปนี้ดูคุ้นๆไหมฮะคุ้นๆครับคุณนี่ฮะเป็นรูปดวงตาเป็นรูปแจกดวงตาเป็นรูปแจกดวงตาแจกดวงตาครับท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนก่อนว่าอนาถหนาแจกดวงตาเขาไม่รับมีคนเข้ามาเนี่ยจะเห็นนะคนมาคนในโลกนี้พระเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายท่านทําหน้าที่แสดงธรรมครับแล้วคนจํานวนมากเนี่ยจะไม่รู้ค่าไม่มีดวงตาวิ่งหนีตัวก็คอขาดครับดวงตาไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคุณค่าก็วิ่งหนีไปล่อนจ้อนไม่เรียบร้อยมีน้อยคนนักที่จะมารับแล้วมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็รับดวงตาไปครับนะครับรูปนี้ดูแล้วนึกถึงฟาโรห์มั้ยฮะใช่ทำไมฟาโรห์มันแจกดวงตาทำไมต้องเป็นแบบนี้คะอันรูปนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านประยุกต์เองครับท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าทำแจกดวงตาให้เป็นศิลปะแบบที่สวนโมกอยากจะทำก็คือเป็นธรรมะเอนเตอร์เทนเนี่ยหารูปที่คนดูแล้วตื่นเต้นหน่อยท่านเลยเอาหนังสือว่าด้วยฟาโรห์ให้คณะศิษย์ท่านอาจารย์โกวิทเขมานันทะเนี่ยนะครับช่วยหาทางทำให้หน่อยท่านอาจารย์โกวิทก็เลยเอาฟาโรห์มานั่งแต่มีพานแจกดวงตาให้แล้วก็บอกเจตนาของสวนโมกว่าทำหน้าที่บอกพระธรรมของพระพุทธองค์ครับส่วนใครจะรับหรือไม่รับเนี่ยก็อยู่กับท่านเหล่านั้นเองครับพระเนี่ยไม่ละเลยสวนโมกก็ไม่ละเว้นที่จะแจกดวงตาครับแล้วก็ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ท่านทั้งหลายอย่างเช่นวันนี้นะอย่างเช่นวันนี้วันมาฆบูชาผมรับนะผมรับแล้วนะดวงไม่รับก็แล้วแต่รับค่ะรับผมจะได้มีหัวมีดวงตาครับท่านผู้ชมด้วยก็ต้องรับถ้ารับเนี่ยผมมีของสำคัญในวันโอกาสในโอกาสวันมาฆบูชา2เรื่องที่สวนโมกเนี่ยได้ไปร่วมกับชาวนครศรีธรรมราชครับเราชวนกันกวนข้าวยาคูมัทุปายาตข้าวยาคูมัทุปายาตทราบใช่มั้ยก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงจะตรัสรู้เนี่ยนางสุชาดามาถวายนำข้าวมัทุปายาตมาถวายแล้วที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขากวนกันทุกปีแล้วก็ครับเป็นคุณหมอจะให้ผมเหรอฮะครับผมเนี่ยฮะมีมาโอ้นี่กวนที่นครจะมีข้าวยาคูตามปีนะครับผมยังลองดูอันนี้ปีชวดปีชวดคุณกนกมีไหนเอ่ยผมปีกระต่ายฮะชวดฉลูขานถอกอันนี้เป็นข้าวยาคูกินเดี๋ยวนี้แต่สรุปเดี๋ยวนี้นะครับฉลูขานถอกมะโรงปีอะไรครับปีกุลครับเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลครับอ๋อสุดท้ายเนี่ยเจ้าของคุณจำขวัญปีอะไรมะเสงกับมะเมียค่ะเฮ้ยเกิดสปีเสาสองหอสิได้เหรอคะได้ครับไม่ได้กิเลสเกิดปีไหนบอกมาเลยตามปีสากลมาเมียตามที่แม่บอกแม่บอกมาเสงแปลว่าเกิดแถวมกราคมพาแถวมีนาคมค่ะใช่แล้วเพราะผมก็เหมือนกันครับเพราะว่าหมอนะว่าเป็นปีอะไรคะมีนาคมผมจะถือว่าเราเป็นปีต้องมาเสงงั้นคือมาเมียครับเพราะว่าปีเรานับปีไทยก็คือเดือนเมษายนไงอันนี้คุณหมอทานได้เลยช่วยแกะหน่อยได้แกะหน่อยว่าเหมือนกันไหมรสชาติจะต่างกันอ๋อเลยฮะส่วนผสมจะต่างกันมีให้ท่านผู้ชมของผมเป็นอย่างนี้ฮะพี่สุวิทย์คะโชว์ก่อนกินค่ะโชว์ก่อนกินทานไปเรียบร้อยแล้วให้ดูให้ท่านผู้ชมดูก่อนได้บุญก่อนเลยเนี่ยเขาจะโกนกันที่นครเนี่ยนะเขาจะโกนมันมาแล้วแจกให้กินกันนี่นะครับผมมีสีใสและมีสีเข้มที่ต่างกันคืออะไรครับหมอไงผลไม้ที่ใส่เข้าไปครับแล้วก็บอกว่าปีนี้อย่างเช่นปีเถาะเราตั้งใจจะใส่แครอทกระต่ายคนนี้ต้องกินแครอทจะไม่ได้ใส่ครับหมอคะแล้วเรามาเจ๋งนี้เราใส่เนื้อหนูปะคะไม่ใส่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นครเขาทำกันนี่ฮะโอวาทปาติโมกเนี่ยครับเจ้าหน้าที่รับสัพพะปาปัสสะอาการะหนังให้กินได้เลยใช่ไหมคะหาทานแล้วก็รับธรรมรับอาหารกายแล้วรับอาหารใจครับพระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมชุดสำคัญชุดแรกในวันมาฆบูชาก็คือ9เดือนหลังจากทรงตรัสรู้นะครับก็คือวันนี้เมื่อเกือบ 2,600 ปีที่แล้วนะครับแล้วทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเราจำคุ้นปากก็คือสัพพปาปัสสะอาการะหนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนังที่เมื่อตอนเปิดรายการหลวงพี่จ้อยบอกว่าละชั่วทำดีแล้วก็ดูแลจิตให้ขาวรอบอันนี้ที่นครศรีธรรมราชเขาทำกันเป็นรูปพระธาตุด้วยสีธรรมชาติ
ก็ขอมอบให้กับทั้ง3ท่านครับชีวิตเป็นตัวแทนของรายการเดี๋ยวมีให้ทุกคนครับนี่ให้ประเดิมก่อนนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับท่านฟันนิดนึงนะครับอาคารแห่งนี้นะฮะสวนโมกกรุงเทพตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการใช่ไหมครับจะเปิดทางการวันที่25มีนาคม25เทพพระราชสุดาทรงโปรดรับที่จะมาเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการครับวันที่25มีนาคมนี้นะฮะ54นะฮะเวลาบ่าย3โมงตรงแต่ว่าก็เปิดให้เข้ามาแล้วตอนนี้เปิดให้ทุกคนมาแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับก็จะมีตักบาตรตั้งแต่ 9:00 น.แล้วก็สวดมนต์กันแล้วก็เวียนเทียนกัน3รอบท่านใดสะดวกรอบเช้าก็มาเช้าท่านใดสะดวกรอบบ่ายตั้งแต่บ่าย2ท่านใดสะดวกรอบเย็น 5:30 เวียนเทียน3รอบนะฮะเช้ากี่โมงนะฮะ 9:00 แล้วก็บ่าย2บ่าย2แล้วก็ 5:30 มีทั้งสวดมนต์ทั้งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียนเวียนเทียนที่นี่นะก็สมบูรณ์แบบน่าสนใจมากนะครับแหล่งธรรมะนี่เราเก็บได้ไม่หมดของสวนโมกกรุงเทพนะคะขนาดรายการเราย้ายหลายมุมมากแล้วนะเช้าวันนี้นะคะแต่วันนี้มุมสำคัญมากที่คุณหมอช่วยอธิบายใช่ครับแล้วอาคารสวยงามแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฝีมือการออกแบบคนที่คิดออกแบบนี่นะอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี่นะครับชื่อคุณธีรพลนิยมใช่แล้วนะครับผมต้องคุยอย่างนี้เขามาออกแบบที่นี่แล้วก็เอาแนวคิดที่นี่เราไปทำที่นู่นครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ